กี่คนในที่นี้ครับที่รู้สึกว่าสั่นคลอนกังวลใจรู้สึกว่ารู้สึกแบบมันขาดแคลนนะครับเวลาที่ต้องจ่ายเงินรู้สึกว่ากังวลรู้สึกมีความกลัวรู้สึกในเชิงลบต่างๆนะครับเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันหายออกไปจากบัญชีเฮ้ยมันจะหาเงินได้ทันไหมเนี่ยนะครับเวลาที่คุณจ่ายเงินออกไปใครในที่นี้ครับที่มีอารมณ์เชิงลบหรือมีความสั่นคลอนในเรื่องของความรู้สึกความคิดครับมีไหมใครที่มีครับพิมพ์ไหนครับว่ามีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเงินเงินทองอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเขาปรับหน้าจอสักครู่หนึ่งโอเคนะครับเวลาที่คุณจ่ายเงินอันนี้น่าจะมองเห็นชัดเนาะโอเคเพราะว่าใช้ตัวอักษรที่หนาขึ้นนะครับถ้าวันนี้คุณจ่ายเงินคุณรู้สึกยังไงครับเวลาที่คุณจ่ายเงินนะจ่ายค่าแบบเครดิตจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะหรือว่าจ่ายทุกค่าที่คุณจำเป็นต้องจ่ายครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยโฟกัสแค่การจ่ายมันคืออะไรครับมันคือออกไปจริงไหมจ่ายเท่ากับออกไปแต่จ่ายเนี่ยจะไม่เท่ากับออกไปก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ออกไปครับแต่คุณกำลังได้รับครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนความคิดอย่างไรนะครับให้เรารู้สึกว่าเราได้รับมากกว่าการที่เราเนี่ยจ่ายออกไปเพราะในความเป็นจริงคือเงินมันออกจากบัญชีคุณเงินมันออกจากกระเป๋าตังคุณใช่ไม่ใช่นะใครในที่นี้ที่รู้สึกว่าเวลาที่จ่ายเงินบางครั้งเนี่ยมันมีความรู้สึกวูบวับวับนะรู้สึกว่ามันโล่งๆนะมันโล่งเกินไปนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะเคยมีความรู้สึกแบบนี้นะครับโอป้าก็เคยรู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับตอนนั้นเนี่ยเวลาที่จ่ายเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าซ่อมรถนะครับเมื่อตอนสมัยทำงานประจำจ่ายค่าซ่อมรถจ่ายค่าบัตรเครดิตอะไรก็ตามครับเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแย่มากๆเลยครับเรารู้สึกว่ามันโล่งมากๆแต่ความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกเชิงลบครับเพราะว่ามันแปลว่าออกไปนั่นเองออกไปเท่ากับขาดแคลนเพราะฉะนั้นเวลาต่อไปนี้นะครับถ้าเราอยากจะรู้สึกได้รับกลับมาให้เรานะครับพูดคำว่าขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันจ่ายออกไปในวันนี้สมมติว่าคุณจ่ายค่าอาหารก็แล้วกันขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันจ่ายออกไปในวันนี้ทำให้ฉันเนี่ยได้รับประทานอาหารที่รสชาติเป็นเลิศยอดเยี่ยมขอบคุณเงินที่ฉันจ่ายออกไปในวันนี้ทำให้ฉันได้วิวสวยๆตอนที่ฉันนั่งอยู่ร้านอาหารขอบคุณเงินที่ฉันจ่ายออกไปในวันนี้ทำให้ฉันเนี่ยได้ห้องเรียนที่สวยงามตามที่ฉันเนี่ยอยากจะสอนนักเรียนขอบคุณเงินที่ฉันจ่ายออกไปในวันนี้ทำให้ฉันเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นขอบคุณเงินที่ฉันจ่ายออกไปในวันนี้จ่ายออกไปเท่าไหร่เนี่ยรับคืนมาล้านเท่าพันเท่าทำได้ไหมครับใครในที่นี้ที่อันแรกเนี่ยทำได้โอ้พี่ฝนบอกว่ารู้สึกโล่งโอเคใครทำได้บ้างครับอันแรกครับใครทำได้ทุกครั้งที่จ่ายเงินออกไปแทนที่จะรู้สึกขาดเพราะมันออกไปแต่เปลี่ยนใหม่เป็นเราจะเปลี่ยนเป็นการได้รับนะครับโดยการที่เราใช้คำว่าขอบคุณโอเคไหมโดยการที่เราใช้คำว่าขอบคุณแทนเมื่อขอบคุณนะครับมันมีนัยยะความหมายของมันก็คือทุกครั้งที่เราขอบคุณมันแปลว่าเราได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะกลับขั้วความรู้สึกนะครับแม้ว่าความเป็นจริงเงินมันอาจจะพร่องออกจากบัญชีก็จริงอยู่แต่วันนี้อย่างที่บอกครับจักรวาลดึงดูดเงินโอกาสต่างๆและสนามแม่เหล็กเนี่ยที่ไปดึงดูดทุกอย่างที่ทำให้คุณได้เงินเพิ่มขึ้นเนี่ยผ่านความรู้สึกและพลังงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นโลกความเป็นจริงโอเคเงินมันอาจจะออกจากกระเป๋าสตางค์คุณมันออกจากบัญชีคุณแต่ว่าในความรู้สึกคุณรู้สึกว่าคุณเต็มเปี่ยมคุณได้รับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงดูดเงินเข้ามาใหม่นะสมมติว่าวันนี้คุณจ่ายออกไป 1,000 บาทมันก็จะหาเรื่องให้คุณได้ 1,000 บาทคืนหรืออาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะใกล้เคียงกับ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญครับทำได้ไหมได้รับเท่ากับขอบคุณโอเคใครทำได้ครับพิมพ์ไว้หน่อยครับว่าฉันทำได้ทุกครั้งที่คุณจ่ายออกไปให้ขอบคุณที่ฉันเนี่ยได้อะไรดีๆกลับคืนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือตอนที่คุณจ่ายใช่ปะตอนที่คุณจ่ายเดี๋ยวมาดูขั้นตอนเผื่อบางคนนึกภาพไม่ออกสมมติว่าโอเคคุณจ่ายเงินออกไปค่าอะไรดีค่าบัตรเครดิตก็ได้นะซึ่งบัตรเครดิตนี้มันก็เป็นเงินที่ทำให้คุณมีความสุขมาก่อนหน้านี้เช่นจ่ายค่าเทอมลูกใช่ไหมสมมติหรืออาจจะจ่ายค่าอาหารก็ได้อาหารดีๆสักมื้อหรือการไปเที่ยวของครอบครัวคุณนะครับคุณรู้สึกว่านี่มันเป็นเงินที่คุณได้รับแล้วคุณก็เปลี่ยนใหม่ครับเวลาที่คุณจ่ายออกไปโอเคความเป็นจริงก็คือเงินมันออกไปแต่สิ่งที่คุณอยากจะได้ความรู้สึกกลับมาคือฟีลลิ่งจริงไหมครับฟีลลิ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมันกลับมาด้วยความรู้สึกว่าฉันขาดแคลนแต่เปลี่ยนใหม่ครับเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าได้รับขอบคุณเงินทุกบาทนะที่ทำให้ฉันได้จ่ายค่าเทอมลูกอย่างราบรื่นสบายๆ
ขอบคุณเงินทุกบาทนะที่ทำให้ฉันเนี่ยได้กินอาหารที่ดีๆอร่อยมากเลยฉันมีความสุขมากกับการกินอาหารในมื้อนี้ขอบคุณเงินทุกบาทนะที่ทำให้ครอบครัวฉันเนี่ยได้ไปเที่ยวนอนโรงแรมดีๆแล้วก็มีความสุขขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณเพราะฉะนั้นเงินออกไปก็จริงอยู่แต่ความรู้สึกที่กลับมาคือการได้รับเพราะฉะนั้นการได้รับเนี่ยมันก็จะไปส่งคลื่นแรงสั่นสะเทือนครับสมมติว่าเมื่อกี้คุณกลับมาแล้วเนาะเมื่อกี้ฟีลลิ่งคุณกลับมาก็คือได้รับนะฟีลลิ่งคุณกลับมาก็คือได้รับคราวนี้สิ่งที่สำคัญนะครับตอนที่คุณได้รับเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นที่ดึงดูดอะไรดีๆจิตใจของเราเนี่ยคิดง่ายๆครับถ้าหากว่าเราจำทฤษฎีอะไรไม่ได้มันเหมือนกับบูมมะแรงครับบูมมะแรงคืออะไรครับคุณเคว้งออกไปมันจะกลับขึ้นมาใช่ไม่ใช่ใครในที่นี้คิดว่าใช่พิมพ์ใช่ให้หน่อยครับเมื่อคุณเคว้งออกไปบูมมะแรงมันก็จะกลับขึ้นมาแม้ว่าคุณจะเคว้งแรงแค่ไหนก็ตามแต่ตอนที่คุณเคว้งบูมมะแรงเนี่ยมันเป็นบูมมะแรงในเชิงลบหรือเชิงบวกถ้าเชิงลบคือฉันขาดแคลนเงินหมดบัญชีฉันแต่ถ้าเชิงบวกคือฉันได้รับแล้วมันก็จะเหวี่ยงบูมมะแรงครับออกไปได้รับก็คือเป็นบวกมันก็จะเหวี่ยงบวกออกไปและตอนที่มันไหลกลับเข้ามามันก็จะไหลกลับเข้ามาแบบเป็นบวกเช่นเดียวกันเพราะสิ่งที่เหมือนกันก็จะดึงดูดกันเข้ามาวันนี้นะครับอย่างที่บอกเราใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันในตอนเช้าเพื่อเรียนรู้ NLP นะครับในด้านของความสำเร็จการเงินเป้าหมายพลังงานใครรู้สึกว่าแค่มาฟังในช่วงเวลาสั้นๆก็รู้สึกว่าได้อะไรเยอะมากๆครับพิมพ์ไปหน่อยครับว่าได้เยอะมากๆนะครับ